ไปปวดหัวที่เชียงใหม่ถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถคันนี้คุณผู้ชมจะทำยังไงฮะจู่ๆมีชาวต่างชาติเป็นผู้หญิงคนจีนกระโดดขึ้นไปแล้วนั่งสมาธิอยู่บนฝากระโปรงรถเจ้าของรถบอกจนใจจริงๆเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยครับให้คนนั่งลงก่อนให้นั่งลงก่อนเก็บภาพก่อนเลยเอาช่วยกันเร็วเร็วไม่ได้ไม่ได้คนนั่งลงไม่ยิงผู้ชมฮะจริงๆเจรจากันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ยกว่าจะควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ได้เป็นชาวจีนโอ้โหหนักหนาสาหัสอยู่นะครับชุลมุนกันเลยฮะมีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงประมาณ10คนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยตำรวจผู้หญิงด้วยนะครับผู้หญิงชาวจีนคนนี้นั่งอยู่บนฝากระโปรงคุณผู้ชมแล้วขัดขืนด้วยกว่าจะใช้กำลังจับกุมตัวได้เนี่ยโอ้โหหมดพลังไปเยอะสุดท้ายคุมตัวขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปได้มีตำรวจสายตรวจคุมตัวนะฮะไปนั่งหลังรถสงบสติอารมณ์ไปด้วยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดเองเนี่ยคุณผู้ชมได้ข่าวว่าส่งตัวผู้หญิงคนจีนคนนี้ไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลสวนปรุงก่อนจริงๆเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะหลายคนชาวบ้านแถวนั้นงงกันหมดเลยฮะตำรวจเนี่ยพยายามสื่อสารกับผู้หญิงคนนี้คือจู่ๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยกระโดดขึ้นไปอยู่บนรถของคนที่ขับมาบนถนนเขาขับผ่านตลาดชมเพชรกลางเมืองเชียงใหม่ฮะพอกระโดดขึ้นไปอยู่บนรถคุณผู้ชมฮะถ้าคุณเผยคุณแจ็คคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถคุณทำยังไงอ่ะถามก่อนผมก็ต้องเบรกก่อนอย่างแรกใช่เอออ่ะคุณแจ็คทำยังไงอ่ะต้องหยุดก่อนเหมือนที่หนุ่ยว่าเดี๋ยวเกิดเขาตกลงไปแล้วเกิดเป็นอันตรายรถทับรถเฉี่ยวซ้ำไปอีกเอารถซวยอีกแบบนั้นถูกต้องแล้วคุณผู้ชมฮะตอนขึ้นไปตอนบนรถตอนแรกนะมีการนั่งอยู่บนฝากระโปรงนะนั่งคล้ายๆผมไม่มั่นใจถ้าดูจากภาพลักษณะนี่นั่งสมาธิหรือเปล่าก็ไม่รู้และบางทีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ถ่ายทั้งชาวบ้านซึ่งทุกคนก็คือไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะว่ากลัวว่าภาพที่ถ่ายไปเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไปโพสต์กลัวว่าใช้กำลังทำร้ายคนจีนอีกเนี่ยพยายามจะเจรจาแต่เผอิญเป็นภาษาจีนแล้วคุยภาษาจีนก็ไม่รู้เรื่องด้วยชาวบ้านเลยกังวลเป็นการใหญ่รอเจ้าหน้าที่อยู่นานนะครับกว่าที่จะมาได้เรียกกล่อมอยู่นานนะดูฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่ะลองฟังเสียงการประสานงานการช่วยกันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ค่ะลำบากลำบากค่ะดีตอนจับเลยฮะหลายชั่วโมงนะกว่าจะจับได้นี่เอาจริงๆนะถ้าเกิดเขามีอาวุธอะไรขึ้นมาแล้วแย่เลยอันนี้ช่วยกันจับแล้วช่วยกันจับลงมาได้โดยละม่อมก็คือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงก็ต้องมาช่วยด้วยครับอ่ะก็เรียบร้อยส่งโรงพยาบาลสวนปรุงแต่ว่าต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะว่าเธอไม่สบายเธอป่วยหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี